นับสนุนรายการโดย GPX GPX 2024 Honda 500 Series ทั้ง3โมเดลจะเปิดขายในไทยเท่าไหร่กันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมพลโมโตไรว่าเช่นเคยวันนี้ผมจะขอมาวิเคราะห์ในส่วนของ2024 Honda 500 Series ที่เตรียมจะเปิดตัวในประเทศไทยปลายเดือนนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้วิเคราะห์ราคาในส่วนของตัว2024 650 Series ไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนวันนี้อีกไลน์อัพหนึ่งก็คือ500 Series ทั้ง3รุ่นที่ประกอบ CKD ในประเทศไทยเราจะมีการเปิดตัวพร้อมกันด้วยแน่นอนหลายคนครับก็คงอยากจะทราบราคาของมันว่าจะแพงขึ้นกว่าตัวเดิมเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการปรับเพิ่มออปชันที่น่าสนใจเข้ามาไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับเปลือกรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและก็อย่างที่บอกครับในคลิปนี้คือเป็นการวิเคราะห์ราคาเท่านั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดสเปคดีเทลตัวรถทั้ง3รุ่น CBR500R CB500 Hornet และ NX500 เนี่ยผมได้พูดอธิบายรายละเอียดในคลิปเปิดตัวไปแล้วซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูไม่ได้ทราบรายละเอียดสเปคครับก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนเช่นเดิมเอาล่ะและเดี๋ยวเราขอมาเข้าในส่วนของการวิเคราะห์ราคากันเลยอันดับแรกครับผมก็จะให้มองราคาที่มันเปิดตัวออกมาแล้วในยุโรปครับซึ่งผมขอยึดที่ประเทศอังกฤษก่อนเพราะว่าในคลิปของ650ผมก็ยึดราคาจากประเทศอังกฤษเราพบว่า500 ซีรีส์ทั้ง3รุ่นย่อยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากตัว2023ปัจจุบันขึ้นมารุ่นย่อยละ100ปอนด์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะบวกเพิ่มราวๆ 4,300 บาทดังนั้นเลยจุดนี้เองผมมองถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเทียบกับการเปิดราคาในประเทศไทยมันก็ควรที่จะมีราคาอัพเพิ่มจากตัวปัจจุบันอยู่ในช่วงเรนจ์ 3,000 ถึง 5,000 บาทแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเป็นกรณีของ650 Series เนี่ยผมคิดว่าราคาช่วงนี้เป็นราคาที่เหมาะสมกับการปรับเพิ่มที่จะขายในประเทศไทยเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เพิ่มในส่วนของจอสีแต่ทว่ากรณีของตัว500 Series ใหม่ครับมันมีการเพิ่มเทคโนโลยีด้วยทั้งในส่วนของระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและเพิ่มตัว traction control อย่าง HSTC เพิ่มเข้ามาดังนั้นผมจึงมองความเป็นไปได้ว่าเลนจ์ราคาของตัว500 Series เนี่ยมันน่าจะบวกขึ้นได้มากกว่าตัว650 Series ที่ดูหลักๆเปลี่ยนเพียงแค่เปลือกนอกผมจึงมองว่าเลนจ์กรอบราคาครับทางไทย Honda อาจจะเปิดราคามันแพงกว่ารุ่นปัจจุบันอยู่ในช่วง 3,000 ถึงประมาณ 8,000 บาทแพงที่สุดเลยคือผมมองว่าไม่ควรบวกเกิน 10,000 บาทเพื่อราคาของรถจะได้ดึงดูดลูกค้าและต่อกรกับคู่แข่งในคาร์ดได้อย่างสมน้ำสมเนื้อดังนั้นเรนจ์ราคาที่ผมวิเคราะห์ไว้จะมีดังนี้ครับรุ่นแรก2024 CBR 500R น่าจะมีราคาในกรอบ 223,000 ไปจนถึง 228,000 บาทขณะที่รุ่น Naked CB500 Hornetน่าจะมีราคาอยู่ในกรอบ 218,000 ถึง 223,000 บาทและรุ่น Adventure Touring อย่าง NX500 น่าจะมีราคาในช่วง 228,000 จนถึง 233,000 บาทอย่างไรก็ดีตรงนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ของผมเท่านั้นนะครับอาจจะผิดอาจจะถูกตรงนี้เราคงต้องมารอดูกันหรือไม่แน่เลย Honda อาจจะใจดีเหมือนกับรอบที่เปิดตัวโฉมปี2022ครั้งนั้นมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวโช๊คเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็จานดิสหน้าคู่แต่ทว่า Honda กับยืนราคาเดิมไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับบทวิเคราะห์นี้คุณเห็นด้วยกับเลนส์ราคาที่ผมมองไว้หรือเปล่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยและสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนติดตามที่ channel ของเรารวมถึงตัว facebook.com/motorrival ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX